สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นนักทุนหลายคนนะฮะพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้อย่างไรน่าสนใจครับวันนี้ผมจะนำเสนอในมุมมองของนักทุนตอนนี้ต้องถือว่ารายใหญ่แล้วนะครับซึ่งทำงานไปด้วยลงทุนไปด้วยอาชีพเป็นหมอด้วยนะครับคือไม่ใช่เป็นนักลงทุนอย่างเดียวเป็นหมอด้วยลงทุนด้วยและลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนนี่น่าจะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับเพื่อใหคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรและสิ่งที่สำคัญอยากให้ดูนะครับการที่จะทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เกิดในช่วงเวลาปี2ปีครับต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะบ่มครับไม่ใช่เล่นหุ้นมาปี2ปีแล้วบอกนี่เชี่ยวชาญไม่ได้เล่นหุ้นแค่เจอขาขึ้นมา 5-6 ปีแล้วบอกผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญเกิดจากคนที่ชำนาญจริงๆมีความเข้าใจจริงๆเป็นสเปเชียลิสต์ครับเราไปติดตามว่าเขามีความชำนาญและเขาประสบความสำเร็จยังไงทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ครับเนี่ยจังหวะเนี้ยอย่าง KCE ที่เมื่อกี้ประกิตบอกเงี้ยเนี่ยเขาซื้อแต่16บาทมาขายเนี่ย36CET 42มาขาย51อะไรอย่างเงี้ยคงเขาคงไม่ได้ซื้อ16เขาคงไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันได้ไป90บาทนะวันนี้ใช่ไหมเขาซื้อ16มาขาย90อย่างเงี้ยมันก็คงพิเศษมากนะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยโรบอทมันทำงานแบบนี้แหละครับจริงๆถ้าแชร์นะครับเราก็สามารถใช้โรบอทเดี๋ยวนี้หลายโบรกก็มีนะครับหรือเราสามารถดีไซน์โรบอทของเราเองได้จริงๆพวกโรบอทพวกไรคายทีเรียเนี่ยโปรแกรมเทคนิคอลเนี่ยมันทำได้มานานแล้วนะครับเพียงแต่มันส่งคำสั่งซื้อขายโดยตรงไม่ได้นะครับท่านสามารถเซตระบบได้เลยเช่นถ้าใครเล่นเทคนิคอลอยู่ท่านเชื่อ moving average เส้นนี้ตัดเส้นนี้แล้วมีเงื่อนไขวอลุ่มต้องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคุณเซตคายทีเรียของคุณได้คุณก็รู้นะครับคือถ้าคุณทำได้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยการใช้คนเนี่ยถ้าไม่มีถ้าแบบตัดเรื่องอคติออกนะบางทีมันเร็วเหมือนกันนะแต่คุณจะไปพลาดตอนขายอะตอนคัดอะนะครับเพราะคือโปรแกรมมันไม่มีไบแอดแต่ตัวคุณเองจะไบแอดนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะแชร์เรื่องอะไรแอปใช่ไหมแอปอะไรครับพี่มีไหมไม่มีแอปต่อเลยครับก็โรบอทมันหลักการก็อยู่ประมาณนี้ครับมันไม่ได้มีมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกหลักการอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยแล้วถือว่าในการเทรดนะครับส่วนใหญ่โรบอทมันลึกซึ้งอ่ะมันต้องเข้าใจsystem trade เขาเรียก system trade ใช่ไหมครับจริงๆมันก็มีคนเริ่มเอามาฮิตในเมืองไทยก็เริ่มมีคนใช้อยู่พอสมควรแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าก็ต้องดูครับจริงๆซิสเต็มแต่ละซิสเต็มจริงๆมันไม่ได้หนีกันมากหรอกมันก็สุดท้ายการทำงานมันก็คล้ายๆกันแต่เรื่องที่แตกต่างกันคือเรื่อง money management ในการแตกต่างกันคุณซื้อหุ้นตัวเดียวคุณซื้ คุณมีซิสเต็มเหมือนกันคือระบบการซื้อขายเนี่ยตัดขึ้นไอ้เนี่ยซื้อตัดไอ้เนี่ยลงขายเนี่ยแต่ money management แตกต่างกันกำไรในพอร์ตหรือเงินในพอร์ตก็แตกต่างกันด้วยก็หลักการเป็นแบบนี้นะครับครับถามต่อนะครับอันนี้ตรงนี้หมดใช่ไหมหมดแล้วครับถามแชร์ต่อเอาเรื่องกลับมาเรื่องที่ทางตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดให้ทุกคนถามนะครับเราไก่ถึง4โมงครึ่งนะครับที่ทางตลาดเนี่ยหมอวินประเมินยังไงตอนนี้ที่ทางตลาดพูดได้นี่ไม่ลงรายตัวพูดได้อยู่แล้วอ๋อได้ครับนะครับที่ทางตลาดตอนนี้หมอวินมองยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือปีนี้6เดือนแรกขึ้นแล้วก็ขึ้นมาโดยตลอดแล้วเริ่มต้นเนี่ยหลายคนกลัวว่าจากจุดนี้ไปมันจะเริ่มแพงนะครับโดยเฉพาะนักทุนรายย่อยเนี่ยตอนนี้พอร์ตไม่เต็ม 100% แน่นอนนะครับจากนี้ไปตัวเลข1492ที่ปิดในวันศุกร์นะครับจากนี้ไปหมอวินมองยังไงคือผมพอดีผมเพิ่งไปพูดให้ IAS เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนาะผมก็ไปฟันธงไปบนเวทีเรียบร้อยแล้วคือใครไปบ้างนะครับวันนั้นยกมือหน่อยนะครับอ๋อจะไปกันสองสามคนเองเหรอฮะไม่น่าจะเยอะมีหลายคนวันนั้นไปเนี่ยผมก็บอกว่าผมแทงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยผมแทงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยแล้ววันนั้นหุ้นมันอยู่1,444ใช่ไหมครับผมแล้วผมบอกว่าเบรกซิตเนี่ยมันคือจุดต่ำสุดแล้วล่ะของรอบเนี้ยแหละแล้วผมก็มองขึ้นแล้วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขึ้นไปเยอะด้วยนะครับถ้าถามผมนะวันนี้ตอนนี้มันหุ้นมันขึ้นมา1,490กว่าใช่ไหมครับผมก็ยังมองบวกอยู่แต่ถามว่านะวันนี้คนที่ซื้อ1,200คนที่ซื้อ1,300หรือคนที่ซื้อวันนะวันเบรกซิตเนี่ย
หลักมันต้นมันเขาก็ได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าคนเขานี่ได้ต้นทุนต่ํากว่าความเสี่ยงก็ต่ํากว่านั้นการเล่นหุ้นของเขาก็ง่ายกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็มีกําไรสะสมหรือเรียก CAGR ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เขาก็สะสมได้มากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงนะครับนั้นปีนี้บวกจริงๆนะตอนนี้ตัวเซตน่าจะบวกประมาณสัก4year to date น่าจะบวกสัก 16% แล้วลองคิดในตัวเองเล่นๆว่าปีนี้พอร์ตของตัวเองเนี่ยบวกเกิน 16% หรือยังเพราะเนี่ยคือสิ่งที่กองทุนเนี่ยเขาต้องสู้กับตลาดนะเพราะว่าอย่างปีนี้ NAV ของกองทุนเนี่ยเกิน 16% หรือยังนั้นตัวเองก็หนงตัวเองพอร์ตของตัวเองเหมือนกันนะครับพี่ลองคิดดูว่าณตอนนี้เกิน 16% หรือยังเอาทั้งมุมเราเมานะอันนี้ถามเล่นๆปีนี้ใครเกิน 16% แล้วมั้งครับลองยกมือหน่อยครับจริงเหรอมีอยู่กันแค่หยิบมือเดียวครับประมาณ 4-5 คนเองเหรอฮะ 16% ก็ผมเดานะ 20% ของเกินไหมเกิน 20% มีสักกี่คนนะครับไม่เยอะหรอกคือ 20% ของจำนวนคนเล่นทั้งหมดอ่ะที่จะเกินส่วนใหญ่ไม่เกินหรอกฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งทบทวนนะเพราะปีนี้ครึ่งปีแรกถือว่าเป็นปีที่ง่ายในระดับหนึ่งนะคือถ้าถามผมหลายๆคนทุกคนก็บอกว่ายากถ้าถามครึ่งปีแรกของผมว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ยากเหมือนกันแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันมีหุ้นดีๆหลายตัวที่วิ่งมันก็เลยดูง่ายอย่างการบินไทยปีนี้ก็ขึ้นเยอะปตท.สผ.ลงมาตั้ง5ลงมา42ใช่ไหมครับใครไปจับตรง50บาทมาขายแถวๆนี้ก็กำไรตั้ง 60% ใช่ไหมครับปอทอลงมา200ตรงนี้กำไร50%กว่าใช่ไหมครับนั้นมันมีอะไรปีนี้มันเป็นปีที่จริงๆแล้วการเล่นหุ้นมันก็ไม่ได้ถือว่าง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่ายากมากนั้นต่อให้กำไรปีนี้16% year to date ของเซต 16% เนี่ยควรต้อง performance ในพอร์ตเนี่ยควรต้องดีกว่า 16% ฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมเอาเข้าประเด็นเลยแล้วกันทุกคนคงอยากรู้ว่าผมคิดยังไงใช่ไหมครับผมเป็นนักเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าผมมาคิดยังไงนะครับผมอ่ะไปเปรียบเทียบเซตปีนี้นะครับกับปี1993นะครับปี1993เกิดอะไรขึ้นปี1993ผมไปถามคนที่อยู่สมัยนั้นนะเขาบอกเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกโอ้มันก็ไม่ได้GDP แต่ GDP มันโกรธมากกว่านี้นะแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกสุดท้ายเนี่ยเอ้ยมันจะเป็นยังไงผมก็เลยลองเปรียบเทียบกับตรงนี้ดูว่าผมคอมเพลมานานแล้วผมคิดว่าเซตที่มันอยู่ตั้งแต่1650ลงมาจน1,200ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับ1993มากสุดอ่ะงั้นมาลองเล่นๆดูนะครับอ่ะถ้าเกิดว่า1993จริงมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับถามว่าลูกศรเนี่ยปลายลูกศรเนี่ยคือจังหวะที่หุ้นมันสปินและเปลี่ยนความชันอย่างรวดเร็วจากปี1993เนี่ยหุ้นจากที่มันสปินตอนนั้นคือ900ใช่ไหมครับเบรกพันและสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีไป 1,800 คือขึ้น 80% มีคนถามว่าแหมมันขึ้นไป 80% คือจาก 1,000 ถึงไป 1,800 ถามมีคนเคยนั่งนับไหมครับว่าตั้งแต่มันคอลเลกชันตรง 1,200 1,100 เนี่ยลงมา600เนี่ยใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อ่ะผมถามให้เลยตรงเนี้ยมันใช้ระยะเวลา160วีคพอดีนะ160วีคพอดีตรงเนี้ย160วีคตั้งแต่1,650แล้วถ้าถามผมนะผมว่าปีนี้หุ้นขึ้นเยอะหุ้นขึ้นอีกเยอะแล้วมีโอกาสสูงมากที่หุ้นจะนิวไฮผมไม่รู้หรอกนะว่าหุ้นมันจะไปได้เท่าไหร่พี่เห็นนั่นนะแต่มันจุดซื้อเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าเสี่ยงกว่าคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับความเสี่ยงมันจะขึ้นไปเงาตามตัวนะครับฉะนั้นแต่ถ้าถามดัชนีผมคิดว่าปีนี้ดัชนีมีโอกาสมากที่จะนิวไฮคือแต่พันเจ็ดกว่าออทามไฮ1743หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่คิดว่าโอกาสนิวไฮ1650มีสูงมากแต่ต้องไปดูแต่ต้องพลังงานต้องยืนนะพลังงานต้องยืนอย่างเดียวเลยผมคิดว่าพลังงานน่าจะยืนได้ด้วยผมคือผมคิดอย่างนั้นผมก็มีไอเดียบางอย่างเช่นเอ๊ะพลังงานจะยืนแล้วคิดว่าน้ำมันแบบนี้แล้วพลังงานมันจะยืนได้อย่างไงใช่ไหมผมก็เลยไปดูว่าไอเอ็กซอน
Exxon Mobil เนี่ยตัวสีเหลืองนี่คือ Exxon Mobil นะครับที่อเมริกานะนี่คือหุ้นที่ใหญ่ท็อปไฟว์ของโลกแล้วนะที่จริงๆคืออันดับหนึ่งแต่ Apple แซงไปเห็นไหมครับว่าน้ำมันน่ะน้ำมันยังเป็นขาลงอยู่เลยน้ำมันมันเด้งมาแค่50แล้วก็ลงมาถูกไหมครับนะแต่ Exxon Mobil เนี่ยจังหวะเนี้ยน้ำมันมันพูลแบ็กลงมาแต่ Exxon Mobil เนี่ยตีขึ้นไป95เหรียญแล้วฉะนั้นตรงหวะเนี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกนี่ถ้าเกิดน้ำมันลงมาแบบนี้แล้วปอทอจะตีขึ้นไปได้เห็นสังเกตไหมครับว่าปอทอเนี่ยเอ๊ะทำไมปอทอมันถึงขึ้นล่ะน้ำมันมันลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าน้ำมันปอทอก็ตีขึ้นไป327 32 330เห็นไหมครับน้ำมันก็ยังลงอยู่ผมก็คิดว่าถ้าน้ำมันถ้าตัวเฮ้ยผมพูดรายตัวไม่ได้นี่ผมลืมไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปไม่ได้เชียร์นี่ก็พูดให้ดูว่าเฉยๆว่าปตท.อินเนอร์จีกันไซน์อินเนอร์จีขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น18,800ผมก็คิดว่าถ้าเกิดไซน์อินเนอร์จีมันขึ้นได้ยืนได้ผมคิดว่าโอกาสสูงที่เซตมันจะขึ้นไปเกือบไฮแล้วกันผมคิดว่าผมพูดไว้อย่างนั้นแล้วกันเนาะก็คือพูดง่ายๆคือปีนี้ยังเป็นช่วงเวลาทำเงินถึงแม้ต้นปีเนี่ยหุ้นขึ้นมาแล้ว 12% จนป่านนี้ 16% แล้วใช่แต่ผมมีอีกกราฟนึงที่อันนี้สะพึงกลัวกว่านะครับคือผมมองหุ้นขึ้นแต่ถ้าถามว่าปีนี้จะปาเป้าได้ไหมคือถ้าถามผมนะปีนี้ปาเป้าเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะอาจจะไม่ถูกมากเพราะว่าถ้าถามผมปีนี้ทำไมถึงปาเป้าไม่ถูกมันกราฟสีเหลืองเนี่ยนะครับกราฟสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นกราฟที่บ่งบอกของ AD line พี่เข้าใจว่า AD line ไหมครับ AD line เนี่ยย่อมาจากว่า advance ลบ decline นะครับline นะต่างประเทศชอบใช้เส้นนี้มากนะครับกองทุนก็ชอบใช้เส้นนี้เยอะนะครับเป็นสมมติว่าปีงวดวันหนึ่งเนี่ยมีหุ้นอยู่อัน1,000ตัวแล้วกันวันนี้มีหุ้นในเซตกับ MAR อยู่1,000ตัว